ขอมาก็จัดให้จ้าวิธีการใช้เว็บรีควีสต์นะคะสามารถใช้ Gmail ในการสมัครได้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะแนะนำให้ลองเข้ามาตรงคอมมูนิตี้นะคะมันก็จะมีตัวอย่างแต่ละแบบนะคะซึ่งเวลาเราเจนออกมาเนี่ยแต่ละแบบมันก็จะต่างกันอย่างเช่นไอคอนจะเป็นรูปแบบหนึ่ง 3D รูปแบบหนึ่งเป็นแฮนด์ดรอก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราไปที่ create new project ค่ะพอเข้ามาปุ่มนะคะมันก็จะเป็นหน้าว่างเปล่าแบบนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะเราใช้คำว่า Rose in the Blue Vase นะคะลองดูว่าจะออกมาลักษณะแบบไหนนะคะด้วยความที่งานเป็นเวกเตอร์นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยว่าแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็เขาไม่ได้เจนมาแค่แบบเดียวนะคะเขาเจนมาให้เราหลายแบบในการเลือกเลยนะคะลองดูอันนี้นะคะอันที่สองนะคะเป็น Girl Who Rose in the Blue Vase นะคะก็เป็นสองแบบเป็นลักษณะเวกเตอร์อาร์ตเนาะเราลองมาดูไอคอนกันบ้างนะคะเราใช้เป็นตัว Talk Icon เห็นไหมมันก็จะเป็นตัวรูปแบบตัวนี้ออกมาละไม่ต้องวาดเองนะคะหรือว่าใช้เป็น Pencil Icon แต่พอเจนออกมาแล้วเนี่ยมันมีฉากข้างหลังมีอย่างอื่นอยู่ด้วยเราก็สามารถเติมคีย์เวิร์ดอย่างคำว่า Simple ลงไปนะคะทำให้มันง่ายขึ้นทีนี้เรามาลองใช้ตัว Flash 2.0 กันบ้างนะคะเป็นคำว่า Pretty Girls in Wonderland นะคะแล้วก็เติม Encast ลงไปดูซิว่าจะออกมาลักษณะไหนนะคะตัว Flash 2.0 เนี่ยมันจะสามารถวาดอะไรได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะกว่านะคะเรามาลองคีย์เวิร์ดอื่นๆกันบ้างนะคะจะสังเกตว่าคำที่แคลใช้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผูกต้องตามแกรมม่าหรือว่าไวยากรณ์เป๊ะมันก็สามารถเซตรูปออกมาได้นะคะทีนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็น Doodle กันบ้างนะคะโดยใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันเนาะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะพอเจนปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นลักษณะ Doodle เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำเป็นละเอียดได้เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่คีย์เวิร์ดลงไปก็ทำให้มันเหมาะกับงานนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเคลเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นตัว .svg นะคะก็อยากให้ดูว่าไฟล์เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วลองไปเล่นกันดูนะคะบ๊ายบาย